เวลามาสันเจ้าไปไหว้เทพเจ้าก็ส้มแล้วก็ผลไม้สีสดใสแล้วก็บัวลอยเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคุณผู้ชมนี่ไงศาลเจ้าแม่กวนอิมเกียนอันเก่งพี่ดวงพาเราเข้าไปแล้วก็สอนเราว่าไหว้ตรงไหนทูบเทียนปักอย่างไร